สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับแสงนะครับแล้วก็เครื่องกำเนิดแสงหลายความถี่สำหรับตรวจวัตถุพยานในที่เกิดเหตุนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนนะครับในการบรรยายแล้วก็รบกวนท่านอื่นนะครับกรุณาเปลี่ยนมือถือของท่านนะครับการแจ้งเตือนให้เป็นระบบสั่นนะครับเพราะว่ามีนักศึกษาบางคนเวลาผมสอนเนี่ยมันก็จะส่งไลน์สติกเกอร์มาสวัสดีมันจันอะไรเงี้ยเราก็จะมันก็จะตกใจนะครับบางทีก็คือเราไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะตกใจเนาะชื่อของผมนะครับสุภาโชคอุปาลีนะครับอันนี้เป็นอีเมลนะครับถ้าสมมติว่าเครื่องมีปัญหาหรือว่าถ้ามีปัญหาในการใช้งานนะครับหรือมีวัตถุพยานอื่นๆนะครับที่ส่องแล้วเอ๊ะมันไม่เคลียร์มันใช่หรือไม่ใช่นะครับมีอีเมลนะครับแล้วก็อาจจะมีเอกสารทางวิชาการอื่นๆนะครับเป็นเปเปอร์เป็นเจอร์แนลนะครับสามารถติดต่อผมได้ทางอีเมลจะสะดวกมากนะครับโอเคเนื่องจากว่าคนเรานะครับรับรู้ต่างกันผมเป็นครูนะครับผมทำงานกับคนนะครับซึ่งคนเนี่ยมีจิตหลายๆอย่างนะครับมันยากกว่าทำงานกับวัตถุนะครับหรือว่าทำงานกับคอมพิวเตอร์หรือว่าอันอื่นเพราะมันบังคับได้แต่นักเรียนเนี่ยบังคับไม่ได้เพราะว่าระดับการรับรู้ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับแบ็คกราวด์ก็ไม่เท่ากันไฟแนนเชียลแบ็คกราวด์เขาเรียกอะไรอ่ะการเงินก็ไม่เท่ากัน family background นะปู่ย่าตายายก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะกล่าวรวมๆก่อนนะครับไม่เข้าไปลึกท่านใดที่ต้องการความรู้อย่างลึกซึ้งนะครับผมสามารถส่งเอกสารให้ท่านไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้ผมจะพูดเรื่องแสงก่อนนะครับแสงนะครับเป็นรูปหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าคุณสมบัติทวิภาคมันแปลกอยู่อย่างนึงแสงเลยนะมันกระพือตัวเป็นอนุภาคก็ได้เรียกโฟตอนนะครับมันกระพือตัวเป็นคลื่นก็ได้นะฮะมันมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเดินทางเราเอาเป้าไปรับมันกระทบเป้ามันแสดงสมบัติเป็นอนุภาคได้ถ้าเราเอาสลิปไปวางมันเกิดการแทรกซ้อนเรียลเมนมันมีปรากฏการณ์ของคลื่นมันเป็นได้สองอย่างแต่ด้วยความไม่รู้ของมนุษย์นะเราก็เลยสรุปไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่มันเป็นอนุภาคไหมหรือมันเป็นคลื่นนะครับเราก็เลย สรุปว่ามันมีคุณสมบัติสองอย่างนะครับก็คือคุณสมบัติทวิภาคนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมันคือปรากฏการณ์อย่างนึงนะครับที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับมันจะมีสิ่งที่กำหนดตัวตนของมันนะครับมันคือรูปหนึ่งของพลังงานนะถ้าสมมติว่ามันมีความยาวขึ้นมากนะครับเป็นกิโลเมตรถ้ามากกว่ากิโลเมตรก็คือเป็นคลื่นแผ่นดินไหวละถ้าเป็นคลื่นวิทยุเนี่ยความยาวมันจะเป็นเมตรนะครับเป็นกิโลเมตรนะฮะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้นะครับเราจะใช้ในการวินิจฉัยโรคนะครับเวลาเราเอาคุณพ่อคุณแม่เข้าไปในเครื่อง NMR นะครับ Nuclear Magnetic Resonance นะฮะหมอก็จะสร้างสนามแม่เหล็กเยอะๆนะฮะแล้วก็เอาคุณพ่อคุณแม่เลื่อนเข้าไปนะครับในนั้นเนี่ยเวลากำเนิดคลื่นวิทยุคลื่นวิทยุเห็นไหมฮะมีความยาวขึ้นยาวนะฮะมันก็จะสามารถเข้าไปแล้วก็เกิดอันตรกิริยาเขาเรียกว่าเกิดกิริยาตอบสนองนะฮะกับก้อนเนื้อกับอวัยวะกับกระดูกครับเราก็จะเห็นนะส่วนตัดนะฮะอาจจะวิจัยมะเร็งวินิจฉัยอะไรก็ได้เล็กลงมาหน่อยนึงนะครับระดับ10ยกกำลัง2เมตรฮะมันก็จะเป็น10ยกกำลังลบ2เมตรเป็นเซนติเมตรนะครับก็ประมาณครึ่งนะฮะประมาณครึ่งถ้าพึ่งบินเข้าไปในไมโครเวฟพึ่งตายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีขนาดเท่ากับไมโครเวฟพอดีแต่ถ้ามดเข้าไปในไมโครเวฟไม่ตายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเล็กกว่าความยาวพึ่งของมันนะครับถ้าโมเลกุลของสารในร่างกายของเรา
กระทบคลื่นวิทยุซึ่งเป็นอันตรกิริยาหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะหมุนนะครับเวลามันหมุนไม่เท่ากันมันก็จะทำให้เกิดภาพบนจอเนี่ยไม่เท่ากันหมอจึงวินิจฉัยได้ว่าอ๋อไอ้ก้อนเนื้อมันอยู่ตรงนี้อันนี้คือเลือดนะฮะอันนี้คืออวัยวะต่างๆเนาะคลื่นวิทยุเวลากระทบโมเลกุลของสารนะครับไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์วัตถุหรืออนินทรีย์วัตถุก็ตามมันจะเกิดการหมุนแต่ถ้าไมโครเวฟแล้วก็อินฟราเรดนะครับก็คือ10ยกกำลังลบ2ถึง10ยกกำลังลบ5นะครับเมตรก็คือเซนติเมตรไปจนถึงไมโครเมตรเนี่ยนะมากระทบสารต่างๆนะฮะมันจะเกิดการสั่นเรียกว่าไวเบรชั่นแต่ถ้าเล็กกว่านั้นนะครับก็คือเป็นในช่วงคลื่นแสง400ถึง700นาโนเมตรนะครับหรือว่าอัลตราไวโอเลตนะครับก็คือ UV ของเราเนี่ยแหละนะฮะมันจะเกิดอิเล็กทรอนิกทรานซิชันหรือการเลื่อนชั้นของโคจรอนุมันจึงเกิดการดูดกลืนนะครับเกิดการคายแสงนะมีอันตรกิริยากับแสงเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นที่เราสนใจคือความยาวคลื่นนี้นะครับ5คูณ10กำลังลบ8ถึง1คูณ10กำลังลบ8เมตรนะฮะมันจะเกิดอิเล็กทรอนิกทรานซิชันถ้าเราให้พลังงานมากไปกว่านั้นคลื่นมากไปกว่านั้นนะฮะเป็นเอ็กซ์เรย์เป็นแกมมานะครับ10กำลังลบ12ถึง1คูณ10กำลังลบ12นะครับถึง1คูณ10กำลังลบ13มันก็จะแตกสลายเขาเรียกว่าดีคอมโพสิชันนะฮะอันนี้อันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเอ็กซ์เรย์เนี่ยเขาถึงฉายแป๊บเดียวนะฮะรังสีเทคนิคฉายแป๊บเดียวตาของเราเนี่ยนะฮะพระเจ้าสร้างมาให้มองเห็นคลื่นแสงในช่วงแสงมองเห็นได้เรียกว่า visible light นะฮะถ้าตาของเรามองเห็นแสงที่มันลึกกว่านั้นเราเห็นแสงอินฟราเรดเราเห็นแสงอัลตราไวโอเลตโลกนี้จะไม่น่าอยู่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัพพยุตยานของเราเนี่ยมันจำกัดไงเรามองเห็นสิ่งที่สวยงามนะฮะอันนี้คือตามองเห็นเป็นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าแมลงวันมองเราอะมันมองด้วยรีเซปเตอร์ที่เรียกว่า UV เราจะเห็นว่าสิ่งที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่เห็นไหมฮะมันซ่อนอยู่ภายใต้สิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่ UV นะเรามองไม่เห็นนะครับมันก็จะมีอยู่อีกหลายอย่างนะครับที่มันซ่อนความจริงไว้ภายใต้สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับผู้ชายคนนี้ครึ่งหน้าซ้ายของเขาทาซันบล็อกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ UV sunscreen ครีมกันแดดครีมกันแดดดูด้านซ้ายของเขานะฮะมันจะบล็อกเห็นไหมครับมันจะดำมืดไปเลยนะฮะทั้งที่ปกติแล้วอ่ะตาเรามองอ่ะมันก็เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามองผ่าน UV filter เราจะเห็นแบบนี้นะฮะ UV camera นะนี่คือสิ่งที่ผมจะเร้าใจพวกท่านให้มาบอกว่าเครื่องมือมันดีนะเวลาเรามองด้วยตาเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับแล้วก็จะนำสู่บทเรียนว่าถ้าเราใช้ไอ้ตัวเครื่องกำเนิดแสงหลายความถี่เนี่ยนะฮะมันดีเพราะว่ามันตรวจมันเห็นลึกเข้าไปในสิ่งที่ตาปกติของตำรวจมองไม่เห็นแต่ถามว่าครูเก่งไหมครูจะเก่งกว่าตำรวจได้ไงตำรวจเก็บมาเป็นร้อยเคสเป็นพันเคสครูก็แค่สอนนักเรียนอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับอยู่ในมหาวิทยาลัยมันจะเก่งกว่าตำรวจได้ยังไงนะครับแต่ทีนี้เรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าครูรู้อย่างนี้ตำรวจมีปัญหาอย่างนั้นเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ผมยินดีที่จะให้ข้อมูลเชิงวิชาการกับพวกท่านนะครับเพื่อจะนำไปใช้ในการทำงานของท่านได้นะครับทีนี้เรามาดูบทเรียนของเราก่อนนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นในที่เกิดเหตุด้วยแสงหลายความถี่นะครับและกำเนิดแสงนะครับรู้แล้วว่าเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าแสงเนี่ยคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะนะไอ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยผมก็บอกแล้วว่ามันอยู่ในช่วงแสงนะฮะก็คือ5คูณ10กำลังลบ8ถึง1คูณ10กำลังลบ8นะครับก็เป็นนาโนเมตรนะครับ
นี่ถ้าสมมุติว่าแสงนะครับที่ตาเรามองเห็นได้นะครับมันก็จะอยู่ในช่วง400นะครับถึง700นาโนเมตรต่ำไปกว่านั้นมีพลังงานสูงนะครับตาเรามองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าสมมุตินะฮะเราเอาพริซึมมาแยกแสงขาวนะฮะแสงปกติเป็นแสงขาวมาจากดวงอาทิตย์นะครับมีหลายโพลาไรมีการกระจายแสงนะครับหลายมุมนะครับแล้วก็เอามารวมกันเป็นแสงขาวนะครับมีหลายความถี่รวมกันมาถ้ามันถูกพริซึมแยกออกนะครับมันก็จะเป็นแถบเรียกว่าสเปกตรัมนะครับตั้งแต่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงไปนะครับถ้าเราเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดนะมันมีความร้อนแสดงว่ามันมีพลังงานอยู่นะแสงสีต่างๆก็จะมีพลังงานต่างกันนะครับแต่ข้อที่มันประหลาดก็คือเวลาพริซึมแยกแสงแล้วมันแถบสุดท้ายคือสีม่วงเหนือไปกว่าสีม่วงนะครับเราเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวางตรงนั้นมันก็ยังร้อนอยู่นะฮะเขาก็เรียกว่าแสงเหนือม่วงเรียกว่าอัลตราไวโอเลตนะครับมาฝั่งสีแดงบ้างนะฮะม่วงครับนั่นเป็นเกี่ยวกับแสงแดงต่ำกว่าสีแดงอินฟราแปลว่าต่ำกว่านะต่ำกว่าสีแดงเลยสีแดงมาแล้วไม่มีแสงออกมาแล้วเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวางตรงนั้นมันก็ยังร้อนอยู่นะฮะเราก็เรียกว่าอินฟราเรดหรือแสงใต้แดงนะครับทีนี้เนื่องจากว่าตาเรามองเห็นแค่400ถึง700นะครับแล้ววัตถุพยานบางอย่างเนี่ยมันเกิดอันตรกิริยากับแสงนะครับในช่วงที่ตามองไม่เห็นหรือมีช่วงที่ตามองเห็นแล้วมันเกิดอันตรกิริยาทางเคมีของมันนะครับมันรับแสงเข้าไปแล้วมันคายแสงช่วงอื่นออกมาแล้วแสงที่คายออกมามันน้อยมากเราไม่สามารถตรวจหาได้เราก็เลยต้องใช้เครื่องมือนะฮะที่เรียกว่าแหล่งกำเนิดแสงหลายความถี่คือกรองเอาแสงขาวออกไปให้เหลือความถี่ที่เราต้องการนะครับเจาะจงไปยังวัตถุพยานนั้นทำให้มันเกิดอันตรกิริยาทางเคมีเราถึงรู้ว่าอ๋อมันคืออะไรนะครับทีนี้เรามาดูปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนเนาะปรากฏการณ์อันนี้นะครับเรียกว่าปรากฏการณ์ reflection นะฮะหรือปรากฏการณ์สะท้อนแสงนะครับสะท้อนกับกระเจิงมันคล้ายกันมากถ้าสะท้อนมุมตกกระทบมันจะเท่ากับมุมสะท้อนแต่ถ้ากระเจิงมุมตกกระทบมันจะไม่เท่ากับมุมสะท้อนนะครับปรากฏการณ์อันนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นนะฮะเวลาเราใช้กราดแสงไปนะครับใช้ลำแสงหลายความถี่ลำแสงหลายความถี่เนี่ยมันจะเหมือนกระบอกไฟฉายนะครับเราสามารถทำให้มุมมันตกกระทบได้เราสามารถกราดได้นะครับถ้าเรากราดไปนะครับในแบบฝึกหัดเฉลยเลยละกันง่ายดีนะฮะถ้าเรากราดแสงนะฮะออกไปแล้ววัตถุพยานเกิดปรากฏการณ์แบบนี้วัตถุพยานอะไรบ้างที่จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะครับก็คือฝุ่นนะครับฝุ่นเส้นผมนะครับเส้นผมเส้นใยนะครับเส้นใยแล้วก็รอยประทับบนผมฝุ่นนะฝุ่นนะครับเส้นผมเส้นใยใยที่เกิดจากเสื้อนะครับแล้วก็รอยประทับบนผมพวกกระดูกนะครับถ้ามันอยู่บนหินนะครับแล้วมันมีความเหมือนกันมากเลยนะฮะมันเกิดสแคทเทอริงเหมือนกันแต่เราจะแยกไม่ออกนะครับเพราะว่าหินบางชนิดก็ขาวนะครับแล้วกระดูกก็ขาวด้วยนะครับเราจะใช้ปรากฏการณ์อื่นๆนะครับอีกอันหนึ่งนะครับคือ absorption หรือการดูดกลืนแสงนะครับการดูดกลืนแสงเนี่ยสำคัญเพราะว่าเวลาสารที่มีสีนะครับสารที่มีสีเนี่ย
มันจะดูดกลืนเอาสิ่งที่มันต้องการเข้าไปแล้วคายเอาสิ่งที่มันไม่ต้องการออกมาใบไม้มีสีเขียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลหะวัตถุของมันดูดเอาทุกคลื่นแสงเข้าไปยกเว้นสีเขียวที่มันไม่ต้องการใบไม้จึงมีสีเขียวนะครับผ้าม่านมีสีน้ำตาลเพราะอะไรเพราะว่ามันดูดกลืนเอาทุกคลื่นแสงเข้าไปแล้วมันไม่เอาสีน้ำตาลมาเลยคายสีน้ำตาลออกมานะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ absorption หรือการดูดกลืนแสงเนี่ยนะฮะมันจะเกิดกับวัตถุพยานที่มีสีทั้งหลายนะครับเลือดเป็นต้นนะฮะแล้วก็คราบต่างๆที่มีสีนะครับต่อไปนะครับ transmission หรือการส่งผ่านนะครับการส่งผ่านการส่งผ่านอันนี้มันจะเกิดกับวัตถุโปร่งแสงหรือวัตถุโปร่งใสนะครับโปร่งใสพวกกระจกนะครับโปร่งแสงก็พวกกระจกทำสีกระจกสีชาต่างๆนะครับอันนี้สำคัญเพราะถ้าสมมติว่าในห้องนะฮะปิดสนิทนะครับกระจกแตกแน่นอนนะฮะเกิดระบบปิดกับระบบเปิดคือภายนอกเนี่ยเข้ามาในห้องได้นะครับกระจกถ้าแตกปุ๊บรอยแตกบนกระจกในเวลาไม่เกิน6ชั่วโมงมันจะไม่มีปรากฏการณ์แรกคือปรากฏการณ์ scattering ของผงฝุ่นเกาะที่รอยแตกของกระจกแสดงว่ากระจกนั้นแตกมาไม่นานฟังไหมอ่ะโลกของเราเนี่ยฝุ่นตกเสมอฝุ่นเกิดจากหลายสาเหตุนะครับเกิดจากรถยนต์เกิดจากการเผาไหม้เกิดจากการเตะเกิดจากการกระทบทางกายภาพนะครับทำให้ฝุ่นเนี่ยมีขนาดต่างๆนะครับตั้งแต่ใหญ่จนถึงเล็กฝุ่นขนาดเล็กมากนะครับเป็นไมครอนนะฮะเป็นพาร์ติเคิลเมตเตอร์เนี่ยน้อยมากเลยฝุ่นเนี่ยลอยล่องลอยอยู่ในอากาศมันทำร้ายเราฝุ่นคือฝุ่นอาจจะเป็นเส้นใยจากเสื้อของเราก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นอนุภาคดินอนุภาคฝุ่นหรือควันบุหรี่หรืออะไรก็ได้ถ้ามันแขวนลอยในอากาศปุ๊บเนี่ยมันจะถูกแรงดึงดูดของโลกค่อยๆทำให้มันตกลงมาค่อยๆทำให้มันตกลงมานะฮะทีนี้ถ้ากระจกแตกบนที่เปิดโล่งบนที่เปิดโล่งนะไม่ใช่ห้องนะบนที่เปิดโล่งฝุ่นเหล่านี้มันจะตกลงมาไม่เกิน6ชั่วโมงมันจะไม่เกิดแกลคือแสงระยิบระยับบนรอยแตกของกระจกแสดงว่ามันตกแตกไม่นานนะในห้องก็เหมือนกันในห้องถ้ากระจกแตกนะครับกระจกแตกปรากฏการณ์ transmission จะถูกเปลี่ยนเป็น scattering นะครับเปลี่ยนเป็น scattering ปุ๊บเกิน6ชั่วโมงปุ๊บมันจะมีผงฝุ่นเล็กๆมาเกาะตรงรอยแตกของกระจกเวลาเราใช้ลำแสงหลายความถี่ส่องไปเราจะเห็น scattering ทันทีเลยว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าอันนี้มันแตกมาเกิน6ชั่วโมงนะครับทีนี้เขาถามว่าปรากฏการณ์ C คือ transmission เนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับ1ก็คือถ้ามันเกิดรอยแสงรอยนิ้วมือแสงรอยประทับแสงอยู่บนกระจกมันจะกลับซ้ายเป็นขวานะครับมันจะกลับซ้ายเป็นขวาแล้วก็ถ้าเป็นกระจกแตกจะสามารถพยากรณ์เวลาได้นะครับจากฝุ่นที่จากบนรอยแตกนั้นนะฮะถ้าเร็วไปยกคือได้นะไม่ใช่ฟังเนี่ยแต่ว่ามิวพี่ไม่ทันพี่มิวน้องไม่ทันอะไรเงี้ยยกคือได้นะครับทีนี้เรามาดูอันต่อไป fluorescence นะครับปรากฏการณ์วาวแสงเรืองแสงกับวาวแสงเนี่ยมันกึ๊ดจะเหมือนกันนะครับถ้าเป็นการดูเรืองแสงนะครับเรืองแสงนะเรืองแสงจะเกิดขึ้นเวลาเราเอาวัตถุนั้นไปรับแสงแล้วหยุดให้แสงมันจะคายแสงออกมาช่วงเวลาหนึ่งนะครับจนมันจางหายไปนะฮะแต่ถ้าวาวแสงนะครับเราต้องส่องสิ่งนั้นนะครับด้วยความถี่หนึ่งนะด้วยแสงสีหนึ่งแล้วมันจะวาวแสงอีกสีหนึ่ง
นะครับมันจะวางแสงสิ่งหนึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่า fluorescence นะครับเรียกว่า fluorescence นะครับแสดงว่ามันต้องมีสิ่งที่ไปกระตุ้นมันเป็นแสงที่กระตุ้นมันนะครับเสร็จแล้วมันจะคายแสงออกมาทุกท่านดูบนกราฟนี้นะฮะบนกราฟนี้นะนะเรากระตุ้นมันเนี่ยเรากระตุ้นแรงมากเลยเยอะนะฮะเราใช้แสงจ้ามากนะครับแต่มันคายอ่ะวัตถุพยานมันคายมานิดเดียวมันคายมานิดเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์เสริมเราจะมองไม่เห็นแสงที่มันคายออกมาเลยเพราะว่าแสงที่ไปกระตุ้นมันเนี่ยมันบังไปทั้งหมดเลยนะเวลาตาเรามองเราไม่สามารถแยกแยะได้ดีเราไม่สามารถบอกได้ว่าอ๋อฉันจะมองแต่แสงสีส้มนะฉันจะมองแต่แสงสีฟ้านะบอกไม่ได้นะครับตาเรามองไม่ได้เวลาเรามองเนี่ยมันมาทั้งหมดเลยมาทั้งสองอันนี้อันนี้สูงมากแต่ว่าวัตถุพยานคายแค่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะเป็นสิ่งที่เรามาเรียนกันวันเนี้ยว่าเฮ้ยมันใช้ยังไงนะครับแล้วมันสมควรที่จะทำยังไงนะครับปรากฏการณ์วาวแสงเนี่ยนะฮะมันจะต้องเกิดก็คือมันต้องมีแสงกระตุ้นมันก่อนเรากระตุ้นวัตถุพยานด้วยแสงสีอะไรแล้ววัตถุพยานคายแสงสีอะไรมานะครับเนื่องจากนะครับระดับความต่างของการกระตุ้นและการคลายแสงเนี่ยอันนี้กระตุ้นไปเป็นวัตต์แต่มันคลายออกมาเป็นไมโครวัตต์ล้านเท่าอ่ะอันนี้สว่างกว่าอันนี้1ล้านเท่านะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมองเห็นอันนี้ด้วยตาเปล่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันวีเกอร์นะฮะมันเบาบางกว่ามากมากเลยนะฮะเราทำยังไงนะครับมันจึงมีสิ่งที่เรียกว่าฟิลเตอร์นะครับก็คือไอตัวเลือกทางนะครับถ้าเราเลือกให้ความยาวคลื่นต่ำผ่านนะครับเราก็จะเรียกว่า short pass filter หรือ low pass filter นะครับนะแสงไอสีตรงขาวๆเนี่ยนะครับในช่วงคลื่นนี้นะฮะมันบล็อกตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ยาวๆเนี่ยมันก็ผ่านไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นสั้นนะครับหรือ short pass นะครับหรือ low pass เนี่ยมันก็จะผ่านไปได้เพราะฉะนั้นแสงที่ผ่านได้ตรง short pass หรือ low pass เนี่ยมันก็จะเป็นสีพวกสีน้ำเงินนะฮะสีม่วงๆมันจะผ่านได้แต่ไอ้พวกสีเขียวๆเหลืองๆแดงๆมันจะผ่านไม่ได้นะครับฟิลเตอร์นี่คือ short pass filter นะครับต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะคือ long pass filter นะครับอันนี้คือความยาวคลื่นนะอันนี้คือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะไอ้พวกเนี้ยนะฮะสีม่วงสีน้ำเงินผ่านไม่ได้นะฮะแต่ไอ้พวกส้มๆแดงๆผ่านได้นะครับเราก็จะเรียกว่า long pass filter หรือ high pass filter นะครับถ้าเราเอามาซ้อนกันสองอันนะบล็อกช็อตด้วยบล็อกลองด้วยบล็อกโลด้วยนะบล็อกไฮด้วยนะฮะเราก็จะเกิดส่วนที่มันเป็นช่องให้มันผ่านได้เราก็จะเรียกว่าแบนด์แพสฟิลเตอร์นะครับเป็นจุดส่วนที่เราเลือกให้มันผ่านได้นะฮะแค่ช่วงหนึ่งนะครับลักษณะของการใช้งานคืออะไรสมมุติวัตถุพยานเป็นของเหลวสารคัดหลั่งจากร่างกายเป็นปัสสาวะนะครับเป็นสเลดน้ำลายอะไรก็ตามนะครับเรากระตุ้นด้วย UV พอเรากระตุ้นด้วย UV ปุ๊บนะฮะมันเกิด fluorescent background ของผ้าซึ่งเราไม่ต้องการผ้าก็เกิด fluorescent ได้แต่วัตถุพยานของเราคืออันนี้นะมันก็เกิดฟลูออเรสเซนต์เหมือนกันแต่ผ้าดันมาทำไมฮะดันมาปักพอดีเลยนะเราต้องการสีส้มเราไม่ต้องการสีเขียวนะครับเราต้องการสีส้มต้องการสีส้มอันนี้เราไม่ต้องการสีเขียวเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปซะ
เราก็ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเหมือนเดิมเห็นไหมมันก็จะชัดขึ้นเพราะว่าอะไรเราอ่านฟลูออเรสเซนต์แบ็กกราวนด์ก็คือเราไม่ต้องการให้เราไม่การดูภาพแต่เราต้องการดูคราบนะครับอ่ะเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันก็จะหายไปอีกอย่างนึงคือลำแสงที่ใช้กระตุ้นนะครับลำแสงที่ใช้กระตุ้นเนี่ยตอนนี้เราใช้อัลตราไวโอเลตใช่ไหมฮะเราใช้ UV UV เนี่ยมันกระแทกเวลามันกระแทกวัตถุพยานกระแทกแรงมากเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยแรงนะครับแรงมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งผ้าทั้งวัตถุพยานทั้งคราบต่างๆเนี่ยมันก็เกิดฟลูออเรสเซนต์เหมือนกันแทบแยกไม่ออกนะฮะแต่ถ้าเราเลื่อนความถี่ของแสงมาเป็น455นาโนเมตรเนี่ยเหมาะสมไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับไอ้455ผ้ามันไม่เกิดฟลูออเรสเซนต์นะครับแต่วัตถุพยานมันเกิดฟลูออเรสเซนต์สวมแว่นตาสีส้มเห็นวัตถุพยานชัดเจนนะครับหลักการของมันคืออะไรนะฮะทุกท่านดูภาพอันนี้นะครับอันเนี้ยมันมีรอยแฝงนะฮะอยู่บนวัตถุพยานอันนี้ซึ่งครุกครับนะครับมีแหล่งกำเนิดแสงขาวนะครับผ่านเข้ามาระบบตาของเราแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเราทำให้แหล่งกำเนิดแสงเปลี่ยนความถี่นะครับคือความถี่ที่ใช้ในการกระตุ้นนะครับเราก็ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปที่แหล่งกำเนิดแสงเพื่อให้แหล่งกำเนิดแสงนี้นะครับออกมาเป็นแสงสีน้ำเงินนะครับสิ่งที่เรามองเห็นนะครับคืออันนี้นะคืออันนี้นะฮะตอนนี้เรากระตุ้นวัตถุพยานด้วยแสงสีน้ำเงินนะครับด้วยแสงสีน้ำเงินนะทีนี้ด้วยความที่ว่าไอ้แสงสีน้ำเงินเนี่ยมันมีความเข้มสูงมากนะครับแต่วัตถุพยานเนี่ยมันด้านมาเรืองแสงสีส้มนะครับเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสกัดกั้นแสงสีน้ำเงินโดยการใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเป็นหลอดพาสฟิลเตอร์นะครับวัตถุพยานของเรานะครับมันก็จะปรากฏรอยที่เราต้องการออกมานะครับเพราะฉะนั้นหลักการของมันง่ายๆก็คือเราต้องเลือกแหล่งแสงที่จะมากระตุ้นวัตถุพยานที่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็จะเลือกฟิลเตอร์นะฮะที่จะเข้าตาเราเนี่ยให้ถูกต้องหรือเข้ากล้องก็ได้นะฮะให้ถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นดิจิทัลฟอร์เรนซิกเนาะเขาไม่ใช้ตามองแล้วเขาจะถ่ายรูปเอานะครับเหมือนกันนะครับเวลาเราฉายเข้าไปอันเนี้ยเป็นแสงขาวธรรมดานะฮะบนผนังนะครับถ้าเราฉายแสงเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นแบบนี้แต่ถ้าเราใส่ฟิลเตอร์นะครับเราสูบฟิลเตอร์เราก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มีเยอะมากเลยนะฮะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของ Space Forensics ซึ่งบริษัทพันพลเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับอาจจะมียี่ห้ออื่นๆนะฮะเช่นอะไรอะโพลีไลฟ์ฟอสเตอร์ฟีแมนนะฮะเอ็กซ์ตร้า LED เยอะแยะมากมายหลักการเหมือนกันหลักการเดียวกันกับที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับเอาไปทำ